ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนฟงบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็การแจกฟรีต่างๆครับรวมไปถึงนักเตะแพ็คใหม่ทั้งหมดนะครับก็มีอะไรกันบ้างเราบรรยากาศรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจกันเหมือนเดิมครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับก็เมื่อเข้าเกมมานะครับก็เจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับแคมเปญใหม่ของลีโอเมเตอร์นะครับและก็นักเตะแพ็คใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาวันนี้นะครับบอกเลยว่ามีการสลับปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับสลับตำนานทุกคนก็มาไล่เรียงเลยแล้วกันนะครับต่อมาก็ต้องฝากขอล็อกอินโบนัสนะครับนี่ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงแคมเปญของโกลเด้นนะครับหรือว่าการ์ดของลีโอเนลเมสซี่นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของแคมเปญนะครับต่อมาเรามาไล่เรียงฝั่งของแพ็คนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีเพิ่มเข้ามา1แพ็คเลยด้วยกันนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นฝั่งของสตอยคอร์ทุกคนรูสคอตต้าและก็โคลเลอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้มีการระบุมาว่าจะเป็นทางฝั่งของบาติโกบาติสตูต้าทุกคนหรือว่ากาเบียลบาติสตูต้านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนอมิสับขาหลอกอีกแล้วครับทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสตอยคอร์ทมาแทนที่นั่นเองนะครับแล้วก็นักเตะไฮไลท์ก็คือมาตรงตามที่ผลงานการยืนยันไปก่อนหน้านี้นะครับประมาณนี้ทุกคนมีเพิ่มเข้ามา1แพ็คนะครับแล้วก็ต่อมาคือทางฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลง2อีเวนต์กันเหมือนเดิมนะครับเริ่มเซียนแรกคนเป็นทางฝั่งของทัวร์อีเวนต์ของทีมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพของอัศวินสีส้มคนหรือว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับทัวร์อีเวนต์อันแรกนะครับต่อมาอีก2คือชาเลนจ์อีเวนต์นะครับอันนี้ก็เป็นรูปทีมชาติของอังกฤษครับทุกคนก็เป็นรูปภาพของจูบิลิแฮมจอห์นสโตนกรีลิชซาก้าและเคนอะไรประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่วันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนแคมเปญของลีโอเมเตอร์นะครับก็รอรับของฟรีกันได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือแคมเปญมันกำลังดำเนินการอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ